ตีครับพี่รอนานไหมไม่เลยครับไม่นานเลยพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องให้แอบขึ้นรถแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจครับพี่จะทำอะไรอ่ะครับอยู่นิ่งๆสิก่อนติดก็หัดดูก่อนบ้างนะหรือจะให้พี่ไปติดให้ที่บ้านมันมีคู่ของมันอยู่แล้วถ้าผิดคู่ตั้งแต่ทีแรกมันก็แย่สิแล้วตอนนี้เราถูกคู่หรือยังอะครับตีตีงงอะไรพี่เองพอดียืมรถไอ้ปอนมาขับอ่ะอ๋อครับแล้วอย่างนี้พี่ปอนไปไหนอะครับออกบ้านแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้หรอไม่ทราบเลยครับนี่จะไปหน้าปากซอยใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งไปไหมพี่ไปก่อนเลยก็ได้ครับพอดีผมไม่ค่อยรีบอะครับขอบคุณครับพี่โอเคเหมือนกันนะเพียงน้องเลยน่ารถมาขับแล้วปอนจะขับอะไรอ่ะก็ฉันยินมันมาขับเพื่อจะให้เธอไม่ต้องนั่งวินไงโอ๊ยไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะห่วงสิไม่รีบไปเอากาแฟอ่ะเดี๋ยวหัวหน้าก็รอหรอกเดี๋ยวฉันเอารถไปจอดก่อนไม่ฉันจะไปกับนายด้วยตอนนี้นะหัวหน้านางกำลังวีนเลยฉันเข้าไปตอนนี้ใช่ไหมฉันก็โดนด่าสิงั้นฉันไปจอดรถกับนายแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปพร้อมกันโอเคแล้วทำไมอ่ะไปแค่นี้เองมึงมาใครวะโอ๊ยเชี่ยเฮ้ยโอ๊ยไหนดูดิมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่เฉยๆได้มั้ยเนี่ยไหนดูดิกูรู้กูเคยดูใน YouTube มากูพอรู้อยู่อ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นไรมาวะพวกมึงสองคนทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเอออะไรของมึงเนี่ยฮะอย่าให้กูรู้นะว่าพวกมึงสองคนแอบคบกันแล้วไม่บอกกูอะพวกกูสองคนเนี่ยนะเออจะบ้าเหรอยังไงก็ไม่รู้แหละถ้าพวกเพื่อนคบกันหรือมีแฟนแล้วไม่บอกกูอะกูโกรธอะไรของมึงเนี่ยมึงเพ้อเจ้อมากเลยเนี่ยมึงหกไม่เห็นกูเล่นกันดีน่าเหมือนตีนะเออเจ้าอย่างไงไอ้กูเห็นแล้วว่ะไอ้นั่นไอ้ตีป่ะวะเออว่ะไอ้ตีมาแล้วนี่หว่ายืนหลบมุมด้วยนะอ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรของมึงวะเปล่ามึงมองอะไรอยู่อ่ะเปล่ากูไม่ได้มองใครใช่เปล่าเนี่ยกูไม่ใช่นะเอ้ามึงอีกตัวเสือกอะไรเค้าเรียนเฮ้ยเฮ้ยแม่ของมึงเนี่ยเอ้ามึงลืมกูเหรอก็ไปเรียนไงเฮ้ยพวกมึงไปเรียนก่อนเลยนะเดี๋ยวกูตามไปว่ะเอ้ามันไหนของมันวะมันเป็นอะไรของมันอะแล้วแต่ใจมันที่เป็นไรเลยอันนี้ปะใครอยู่กับเพื่อนไหมเนี่ยนึกถึงตอนมหาลัยเนอะตอนนั้นพี่เรียนปี4ส่วนเราก็ยังเป็นเฟรชชี่น่ารักอยู่เลยเดี๋ยวสิพี่ยังจำจูบแรกของเราได้อยู่เลยนะแล้วเราล่ะจำได้หรือเปล่าพอครับทำไมล่ะเพราะไอ้เด็กนั่นเหรอพี่หมายความว่ายังไงถ้าใช่จะทำไมก็ไม่ทำไมคอยดูนะถ้าฉันไม่ไล่คนอื่นก็ไม่ไล่ด้วยกันสวัสดีค่ะคุณป้าสบายดีไหมคะแล้วไปไงมายังไงกันถึงมาหาพวกเราได้คะเนี่ยก็ไม่ได้ไปไงมาไงหรอกจ้าก็ว่าจะมาอยู่ที่นี่เลยแหละฮะหมายความว่าไงคะหมายความว่าไงเออเอาไงดีนะจะเอาแบบสั้นหรือแบบยาวจ้าขอสั้นๆแล้วก็กระชับที่สุดเลยค่ะสั้นๆนะจ้ากินน้ำแป๊บเอาสั้นๆนะจ๊ะคือว่าป้าจะมาอยู่กรุงเทพก็เลยจะเอาลูกๆเนี่ยมาฝากบ้านหนูปัดนะจ๊ะฮะจ๊ะฮะจ๊ะโอ๊ยคุณป้าคะจ๊ะโอแคสเหรอลูกคุณป้าคะจ๊ะป้าหมายความว่าไงกันเนี่ยเอ้าก็หมายความอย่างที่พูดเลยจ๊ะก็น้องบอกให้พูดสั้นๆป้าก็พูดสั้นๆไงจบเลยนะคะเอาแบบยาวๆก็ได้นะจ๊ะขอหน้าพี่กึ่งคือว่า ที่บ้านของป้าเนี่ยนะจ๊ะกำลังต่อเติมบ้านอยู่ก็คือเพิ่มห้องให้ป้าเองนี่แหละจ๊ะแล้วทีนี้เวลาต่อเติมบ้านเนี่ยจ๊ะฝุ่นมันก็เยอะโอ้โหแล้วก็วุ่นวายกันมากเลยจ๊ะลูก2คนของป้าเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้แน่ๆเลยจ๊ะแล้วที่สำคัญนะจ๊ะช่างเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยมันน่ากลัวมากเลยค่ะป้าก็เลยคิดว่าลูกสาว2คนเอ้ยลูกสาวคนเดียวของป้าเนี่ยก็จะเป็นอันตรายป้าก็เป็นห่วงป้าก็เลยคิดว่าเอามาฝากไว้ที่หนูปัดดีกว่านะจ๊ะอาทิตย์เดียวเองนะจ๊ะคุณป้าคะจ๋าเห็นบ้านนี้ไหมคะจ้าเห็นจ้าสวยคุณป้าคะบ้านปัดมันเล็กมากมากจริงอะคะเล็กโอ้ยอย่างนี้แถวบ้านป้าเรียกว่าใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่เพียงพอป้าจ๋าอย่าหาว่าป้ารบกวนเลยนะจ๊ะคิดถึงตอนที่หนูยังเล็กสิตอนที่หนูยังเล็กตอนที่พ่อแม่ของหนูไปทำงานใครที่เลี้ยงหนูมาป้านี่เองเป็นคนเลี้ยงพวกหนูมาป้าเหนื่อยมากเหนื่อยใจค่ะคุณป้าแล้ว
นอกจากสองคนนี้แล้วคุณป้าจะมาอยู่ด้วยไหมคะเนี่ยอุ๊ยเป็นห่วงป้าเหรอลูกโอ๊ยไม่ต้องห่วงป้าจะไปปฏิบัติธรรมไม่มาหรอกจ้ะแต่ห้องว่างใช่ไหมอะห้องว่างป้ามีคนมาแทนไม่ต้องห่วงจ้ะเดี๋ยวนะคะคุณป้าคุณป้าหมายความว่ายังไงนะคะเอ้าก็เพื่อนจัสมินไงจะมาแทนอุ๊ยแต่ฉันลืมแม่มันยังไม่ได้เล่าเหรอลูกตายแม่ลืมป้าลืมลูกป้าขอโทษป้าลืมเล่าอ๋อค่ะคือหนูชวนเพื่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวอะค่ะแล้วเขาก็จะมานอนที่บ้านแต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนที่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะโอ้โหเสิร์ฟใหม่ไหมจ๊ะท่าทางจะหมดหมดแล้วอะเอาของป้าก็ได้จ้ะอุ้ยเบาๆลูกเดี๋ยวแตกแล้วทำไมไม่ให้ไปนอนโรงแรมอะก็แม่ของหนูเขาอ๋อคือเดี๋ยวปัดขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันค่ะอ้าวเพราะว่าพรุ่งนี้ปัดมีสอนตอนเช้าพยักหน้าก่อนพยักหน้าปัดเดี๋ยวแล้วโอเคไหมเนี่ยโอเคค่ะเอาที่ป้าสบายใจเลยค่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างจ้าไม่เจอกันนานสบายดีครับสบายดีเหมือนกันจ้าสวัสดีปอนมองขนาดนี้ไปกันเถอะไปเก็บกระเป๋าหนูปอดป้าไปเก็บกระเป๋าแล้วนะพรุ่งนี้ย้ายมาเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจเร็วเอาละจ้าลูกๆจ๋าอยู่บ้านเขาเนี่ยนะจ๊ะทำอะไรได้ก็ทำช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับเอ้าคุณป้าคะจ๊ะมาแล้วเหรอคะอุ้ยเห็นทั้งตัวทั้งตนเลยยังจะบอกถามอีกว่ามาหรือยังอะไรนะคะโอ้เปล่าจ้ะเปล่าป้าสวดมนต์จ้ะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะบุญธรรมธัมโมเอาถ้าอย่างงั้นวันนี้คุณป้าจะไปวัดเลยเหรอคะอุ๊ยแต่งมาขนาดเนี่ยนี้ก็คงจะไปวัดหรือไปไหนดีจ้ะก็ต้องไปวัดจ้ะสิจ้ะอุ๊ยเสียดายจังเลยค่ะคุณป้าเสียดายอะไรลูกเลยไม่ได้ทานข้าวด้วยกันเลยทานก่อนได้เลยเรื่องวัดไว้ทีหลังกินก่อนเลยทำไมเราเดี๋ยวโอ้คุณป้าคะเป็นไรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเป็นไรลูกปัดตอนนี้ปัดแบงค์มากเลยค่ะคุณป้าแบงค์เป็นไรลูกคือปัดลืมอะค่ะลืมไปลืมว่าข้าวที่บ้านหมดก็เลยแบบอีกอย่างนึงเนี่ยปัดก็แบบไม่อยากจะรบกวนคุณป้าด้วยนะคะเพราะว่าให้คุณป้าไปกินข้าวที่วัดดีกว่าค่ะหุ้ยกับข้าวเพียบปัดเคยไปโอ๊ยเข้าไปวัดได้เหรอจ๊ะค่ะโอ๊ยน้อยปล่อยเคยไปนะเอางี้แล้วกันลูกเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวที่วัดแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวแม่เดินทางดีๆนะครับผมจ้าไม่ต้องห่วงแม่นะจ๊ะลูกแล้วก็ทำตัวให้ดีๆนะอย่าให้หนูปัดเขาลำบากใจแม่ล่ะเกรงใจอ่ะครับคุณป้าค่ะเกรงใจแต่ขนวานทั้งบ้านเลยนะคะ
ข่าวแค่นี้ไม่มีคุณป้าที่ทำมาทำโมมากเลยนะคะไม่เคยเมาใครเลยใช่ไหมคะไม่เมาจ้ะเป็นเวรเป็นกรรมของคุณป้าค่ะอะไรจ้ะใช่คุณป้าต้องไปแก้กรรมที่วัดกรรมมือคุณละมุนใช่ค่ะคุณป้ารีบไปเลยค่ะเดี๋ยวตกรถไปวัดค่ะเออลืมมาไปวัดเดี๋ยวคุณป้าค่ะเอาบุญมาฝากปัดด้วยนะจ้าเดี๋ยวจะแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้นะจ้าดีจ้ะงั้นเราสองคนน่ะก็รอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ขึ้นไปจัดห้องให้ก่อนครับผมยังไม่หายกดหรอกกดอะไรหรอไม่มีอะไรนิตยสารเล่มไหนวะเนี่ยไปเก็บของเหรอหรือนะเฮ้ยรอก่อนดิสามคนแล้วนะคืนนี้นอนด้วยกันหรือเปล่ามันจะดีเหรอครับพี่ทำไมหรือว่าไม่อยากนอนด้วยกันแล้วแล้วแต่นะไม่ครับพี่นอนด้วยกันก็ได้ครับครับยังไงจะนอนด้วยกันหรือเปล่าครับครับผมครับพี่ทำไมพี่เรียกตั้งนานแล้วไม่ได้ยินหรอโทษทีครับพี่นี่ตีครับคนนี้ของพี่อย่าแม้แต่จะคิดเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ลืมของไว้ที่บ้านอ่ะกลับไปเอาเป็นเพื่อนพี่หน่อยดิแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะThank you.
กูบอกแล้วให้มาเอากันวันหยุดฉันอยากอยู่กับปอนไม่ใช่เปอร์มาบ้านคนอื่นเขาไม่นักทายเจ้าของบ้านเขาหน่อยหรอกวงติดแล้วแหละไอ้ตรงนี้มันหึงมันอยู่เนี่ยหึงอะไรกูไม่ได้หึงซะหน่อยไหนๆก็ไม่มีใครอยู่แล้วเรามาพี่ทำอะไรอะครับเอาไปคัดนะ